ไปดูที่มหาสารคามกันหน่อยไฟไหม้ไปไหม้โรงงานแป้งมันแล้วปรากฏว่าไหม้ตั้งแต่เมื่อวานอะตอนเที่ยงเมื่อคืนนี้เช็คดูประมาณ 4:30 นอะค่ะเพิ่งจะดับไปได้แค่ 50% เองโอ้โหเขาบอกว่าลุกโหมไหม้อย่างหนักเลยแล้วภายในโกดังที่เก็บทางด้านของแป้งมันเนี่ยมีอยู่มากขนาดไหนเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ 5,000 ตันเลยนะคะนี่คุณผู้ชมนี่คือดูภาพก่อนนี่เป็นภาพตั้งแต่ช่วงกลางวันเที่ยงวันนะคะแต่เที่ยงวันที่ตอนที่เริ่มไหม้ใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะควันขโมงดำเลยเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ปภ.จังหวัดลงพื้นที่ไปแล้วก็ระดมน้ำจากพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย17 คันระดมเข้าไปฉีดเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันที่กำลังลุกไหม้เห็นบอกว่าเตรียมจะออกขายนะลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองเลยนะคะทางด้านของผู้ว่าวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามบอกเลยจุดที่เพลิงไหม้เนี่ยเป็นในส่วนของโกดังเก็บแป้งมันที่ผลิตเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมส่งออกจากการสอบถามผู้จัดการโรงงานบอกว่าวันที่เกิดเหตุไม่ได้มีการผลิตหยุดเดินเครื่องการผลิตทั้งหมดเลยเพราะว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนระบบท่อระบายความร้อนที่อยู่ในอาคารโกดังเก็บแป้งมันในการเปลี่ยนท่อระบบขันเกลียวดังนั้นก็จะไม่ได้มีการเชื่อมหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นทีนี้ทางด้านผู้ว่าบอกเดี๋ยวคงต้องไปดูสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรแต่จากการสอบถามเบื้องต้นปริมาณแป้งมันในโกดังเนี่ยอย่างที่บอกคุณผู้ชมมากมหาศาลถึง 5,000 ตันพยายามควบคุมเพลิงในส่วนของโกดังนะคะแล้วผู้ว่าเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์บอกว่ากันเพลิงไม่เข้ามาในส่วนของโรงงานที่มันเป็นเครื่องจักรการผลิตเพราะไม่เช่นนั้นเวลาจะรีบูตระบบเนี่ยมันจะทำได้ยากมีผู้บาดเจ็บด้วยนะเมื่อวานอ่ะเห็นบอกว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโรงเก็บสินค้าโดนไฟลวกอาการค่อนข้างสาหัสนะคะและผู้บาดเจ็บรวมทั้งหมดเนี่ย4 รายด้วยกันค่ะในส่วนที่ไหม้นะครับเพลิงเนี่ยเกิดจากในส่วนที่เป็นโกดังเก็บแป้งมันนะครับที่ผลิตเสร็จแล้วเตรียมส่งออกสอบถามผู้จัดการโรงงานนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีการผลิตนะครับหยุดเดินเครื่องการผลิตทั้งหมดเพราะว่าวันนี้จะมีการเปลี่ยนระบบท่อระบายความร้อนในอาคารโรงเก็บแป้งมันนะครับแล้วก็จากการสอบถามเนี่ยปรากฏว่าในการเปลี่ยนท่อเนี่ยมันเป็นระบบขันเกลียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีการเชื่อมไม่มีการอะไรทั้งสิ้นก็เดี๋ยวต้องดูสาเหตุอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรยังบอกไม่ได้ตอนนี้สต๊อกในโกดังตรงนี้ที่ไฟไหม้อยู่คิดว่าประมาณเท่าไหร่ครับที่เขารายงานก็จากที่สอบถามคร่าวๆนะครับประมาณ 5,000 ตันเราพยายามควบคุมเบิงให้มันไหม้เฉพาะในส่วนที่เป็นโกดังสินค้าเท่านั้นนะครับในส่วนของสินค้าเนี่ยก็คาดว่าจะเสียหายเฉพาะในส่วนของที่อยู่ในโกดังเก็บสินค้านั้นเราพยายามกันเพลิงไม่ให้มันเข้ามาในส่วนของโรงงานที่เป็นเครื่องจักรการผลิตเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลามันจะรีบูตระบบเนี่ยมันจะทำได้ยากนะครับโดยงั้นเนี่ยก็พยายามให้มันเสียหายในโซนเฉพาะที่เก็บสินค้าเนี่ยค่ะที่ท่านผู้ว่าสัมภาษณ์นี่ฟ้ายังสว่างเลยนะคุณผู้ชมทีนี้ไทม์ไลน์เมื่อวานสักประมาณ20:30เนี่ยแสงเพลิงในโกดังที่ใช้เก็บแป้งมันยังโหมอย่างต่อเนื่องเลยอ่ะนี่คือภาพตอนกลางคืนฟ้ามืดแล้วอ่ะแล้วดูเปลวไฟข้างในอ่ะน่ากลัวนะคุณผู้ชมไฟยังคงลุกไหม้โครงหลังคายุบตัวลงมาเลยนะคะประกอบกับมีความร้อนสะสมมีแป้งที่เป็นเชื้อเพลิงด้วยเนี่ยก็เลยยิ่งทำให้เชื้อเพลิงมันปะทุอย่างต่อเนื่องจริงๆรถที่นำมาดับน้ำดับไฟเนี่ยคุณผู้ชมบรรทุกน้ำมาเนี่ย17 คันสลับสับเปลี่ยนเข้าไปดับไฟอย่างต่อเนื่องทีนี้ตามรายงานทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นเข้ามาสนับสนุนรถกระเช้าดับเพลิงรถดับเพลิงภายในอาคารนะคะขนาด 10,000 ลิตรเลยทีเดียวมีหุ่นยนต์ดับเพลิงแล้วก็มีเครื่องดับเพลิงชนิดหอน้ำบันไดสูง44เมตรร่วมปฏิบัติการด้วยจนถึงเมื่อวานสักประมาณ 4:30 ดับเพลิงไปได้ครึ่งนึงค่ะ 50% เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักจริงๆยังคงระดมฉีดน้ำดับไฟอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็เหนื่อยล้านะคะเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องกว่า10 ชั่วโมงแล้วเมื่อคืนทั้งคืนนี้อย่างที่บอกทำงานหนักจริงๆใช้เวลาทั้งคืนในการดับไฟถามว่าอุปสรรคคืออะไรทำไมดับยากดับเย็นนะคือนอกจากแป้งจะเป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงกลางคืนอะลมมันแรงมากเลยนะคะลมแรงมากๆก็เลยทำให้ไฟมันยังโหมอยู่มีแสงเพลิงอยู่ภายในตัวอาคารค่ะทีนี้พอเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นพอมีการลุกไหม้ที่ค่อนข้างที่โอ้โหกินพื้นที่เยอะขนาดนี้มีความเคลื่อนไหวของสำนักงานสาธารณสุขมหาสารคาม
โพสต์ข้อปฏิบัติเลยสำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้โรงงานแป้งมันแห่งนี้หลักๆมีด้วยกัน3ข้อลองดูนะคะใครอยู่ในพื้นที่มหาสารคาม1เตือนเลยว่าอย่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีไฟลุกไหม้เพราะว่าอาจจะมีการเกิดเหตุระเบิดเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดก็ได้2เตรียมตัวติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการตัดสินใจอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยกรณีถ้าเกิดไฟมันลุกลามและสุดท้ายปฏิบัติตนโดยมีสติไม่ตื่นตระหนกสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยที่ป้องกันอันตรายจากฝุ่นควันและถ้าเกิดมีอันตรายเกิดขึ้นอพยพออกจากพื้นที่ไม่อยู่ใต้ทิศทางลมหากมีการสัมผัสกับไอระเหยหรือว่าควันจากสารเคมีต้องรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อยเนี่ยล้างนาน15นาทีแต่ถ้าใครมีอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไปพบแพทย์ได้เลยแล้วก็หลังจากนี้ทางทีมงานดับเพลิงจะทำงานอย่างหนักเพื่อควบคุมเพลิงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะตั้งแต่เที่ยงวันเมื่อวานอ่ะ